ทำขนมเพื่อสุขภาพกินกันทำง่ายอร่อยใช้วัตถุดิบน้อยมากๆไปลงมือทำกันเลยค่ะทำไม่ยากเลยวันนี้ใช้เป็นเครื่องปั่นนะคะง่ายดีข้าวโอ๊ต10ช้อนโต๊ะสารให้ความหวานแทนน้ำตาล1ช้อนโต๊ะกล้วยหอมใช้เป็นกล้วยหอมสุกประมาณนี้นะคะกำลังดีเลยค่ะไม่สุกมากเกินไปกล้วยหอมยิ่งสุกมากน้ำตาลเขาก็จะสูงมากนะคะตามด้วยไข่ไก่เบอร์1 2ฟองแล้วก็ตามด้วยนมแอลมอนด์50 ml ปิดฝาแล้วก็ปั่นได้เลยค่ะเราจะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะปั่นเสร็จแล้วก็ใส่งาขาวคั่วลงไปค่ะปริมาณตามชอบตามด้วยงาดำค่ะปริมาณก็ตามชอบเหมือนกันแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะตักใส่พิมพ์ได้เลยโดยใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะแล้วก็นำเข้าหม้อทอดและน้ำมันได้เลยค่ะใช้ไฟ160องศา20นาทีหม้อทอดแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเปิดดูบ่อยๆด้วยนะคะถ้าใครสนใจหม้อทอดและน้ำมันใบนี้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะถ้าใครฟังสูตรขนมไม่ทันกดเข้าไปดูสูตรขนมได้ในคอมเมนต์นะคะถ้าใครสนใจเครื่องปั่นเครื่องบดสับของกาบอคอมเมนต์ไว้ได้เลยเหมือนกันนะ